อันนี้ทีมอะไรเนี่ยอันนี้หัวหน้าทีมใช่ไหมเนี่ยนี่ทีมโชโนอายฮะโอ้โหโอ้โชโนอายโชแบบไม่มีตาอันนี้ทีมไอทีด้วยน่าจะนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะน่าจะมีกลยุทธ์น่าจะมีกลยุทธ์ดีๆกว่ากลุ่มอื่นหรือเปล่ากลยุทธ์นี่เราวางแผนเองดีท่านวางเกม5ไม่ยอมหนีโอ้โหท่านเนี่ยมาที่ประตูได้เลยโอ้ที่เลี้ยงทางได้เลยครับแม่ค้ายังอิสระนะเห็นกลุ่มนี้เสียงดังครับผมแล้วก็มาแฝงตัวอยู่กับกลุ่มนี้บ้างดีกว่านะครับมีกลุ่มนี้มีเควนิดหน่อยนะครับได้ยินเสียงผู้หญิงก็จะเลี้ยวไปทางอื่นเห็นผู้นำเหมือนจะแวะไปซื้อของกินที่ S&P รอด้วยนะครับรู้สึกชิงอ๋อไม่ได้ไปครับกลุ่มนี้ผู้หญิงสวยที่สุดแล้วโอ้โหเพราะว่ามีผู้หญิงคนเดียวค่ะจุดเช็คพอยต์ตรงนี้เอาเช็คตรงนี้ทำอะไรบ้างครับมาถึงแล้วต้องล้างมือครับในน้ำอ่ะน้ำไม่มีน้ำครับโอเคครับผมโอเคครับล้างมือแบบโชเล่หน่อยน้องๆหนูๆต้องล้างมือให้เสร็จล้างตีนครับมืออุ้ยหนูคนนี้ล้างใจครับนี่ครับผู้หญิงที่สวยสุดในกลุ่มครับมีอยู่คนลำบากเหลือเกินว่ะทั้งถือป้ายทั้งถือไม้เท้าทั้งล้างมือเอ้าโอ้กลุ่ม10ใจดีด้วยครับเอามาให้เอาเจลแอลกอฮอล์มาให้ผมช่วยล้างด้วยมีน้ำใจมากเลยนะครับระวังไม้ทิ่มหน้ากันเอ้ยระวังปลายทิ่มกันเนาะครับบอกแล้วว่ากลุ่มนี้หลอกทางกันเองด้วยนะครับเดี๋ยวระหว่างนี้ตากล้องก็จะมาแลกเหรียญโดยสารนะครับไปสถานีจรัญ13ครับ40บาทนะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องพิเศษสำหรับคนตาบอดนะครับ1 3 XLครับก็กำลังเดินทางตามคณะเห็นทางแถวของกลุ่มที่10นะครับกลุ่มที่10อยู่นี่ครับนี่แสดงว่าตรงนั้นคือกลุ่มที่9เดี๋ยวผมจะเดินทางไปพอเจอกลุ่มที่10ผมก็ต้องเดินมาทางมาถามเหมือนเดิมครับกลุ่มที่10ชอบหลอกทางกลุ่มอื่นอันนี้หลอกทางกลุ่มอื่นไปฝั่งนู้นหรือเปล่าเนี่ยหลอกแล้วก็พอดีไปเกิดนะครับอ๋อ อ๋อเขาจะหลอกผมหลอกตากล้องนะครับให้ไปอีกฝั่งนึงรถ MRT มาแล้วครับตอนนี้เท่ากับว่าสถานีรถไฟ MRT จะรู้จักกลุ่ม7 8 9และกลุ่มที่10ได้เดินทางขึ้นขบวนพร้อมกันทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้เราอยู่สถานีรถไฟใต้ดินจตุจักรนะครับ
ำลังมุ่งหน้าไปสถานีจรัญ13นะครับซึ่งในขบวนนี้จะมีอยู่ทั้งกลุ่ม7กลุ่ม8กลุ่ม9และกลุ่มที่10มาในขบวนพร้อมกันเลยนะครับจะพาทุกท่านไปที่กลุ่มที่10เหมือนเดิมนะครับกลุ่มนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นกลุ่มที่เสียงดังที่สุดนะครับเสียงดังนึงอันนี้ให้ทุกท่านได้รับชมหน้าตากันนะครับว่ามีใครบ้างครับที่เสียงดังเนี่ยครับนี่นะครับอันดูหัวหน้ากลุ่มนะตอนนี้เรามาถึงเตาปูกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับที่จัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้ร่วมกับสมาคมคนตาบอดในประเทศไทยบายแลนลี่ครับผมนะครับก็เป็นงานแรลลี่กิจกรรมรณรงค์วันไม่เท่าขาวนะครับเขาก็เป็นกลุ่มที่หลงตัวเองมากที่สุดด้วยนะครับแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับอย่าใช้เสียงดังเกินไปแล้วก็มีไหนดื่มแอลกอฮอล์อย่าลืมตอนนี้นะครับกลุ่มที่10เริ่มมีสาระแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราขอสัมภาษณ์กลุ่มที่10นิดนึงนะครับเป็นยังไงครับกิจกรรมวันนี้ก็มีความสุขมากครับอย่าลืมติดตามรายการโชโนไอทาง TAB Radio นะครับใช่ทุกวันพฤหัสนะคะเวลาบ่าย2นะคะขายของกันเองเลยกลุ่มพวกเรานะคะมีผู้ดำเนินรายการ5คนนะคะจัดรายการโชโนไอเสียงดังกว่าเพื่อนเลยเรามาจากมูลนิธิคนตาบอดไทยนะคะครับผมอย่าลืมนะครับ1414นะครับผมไปนะคะจะลงเตาปูนเหรอไม่ลงเตาปูนแล้วจะลงไหนล่ะครับประเด็นสถานีนี้ครับอ๋อต้องเปลี่ยนสถานีขอโทษทีครับตากล้องไม่ค่อยทราบจรัญ13 station please mind the gap between train and platform สวัสดีค่ะนี่ครับทุกสถานีก็จะมีทางที่รปภนะครับจะมารับที่สถานีเสมอนะครับคอยอำนวยความสะดวกให้กับคนตาบอดที่บริการสาธารณะครับก็จะมีกลุ่มที่ไปทางลิฟต์นะครับไปทางบันไดเลื่อนแล้วก็บันไดธรรมดานะครับแล้วก็เช่นเดิมครับกลุ่ม10ก็จะมีการแหวกแนวอยู่แล้วเขาจะไม่ไปทางเดียวกับคนอื่นกลุ่ม10จะเน้นอะไรนะครับกระโดดลงเลยเดี๋ยวช่วยโอเคนะครับวันนี้เดินลงบันไดกันนะครับระหว่างทางก็จะมีเป็นไกดิ้งบล็อกนะครับคอยบอกทางคอยเตือนเขาเรียกว่า warning block เตือนคนตาบอดเวลาจะมาถึงตรงทางบันไดแล้วนะครับนี่ครับตอนนี้ก็จะมีกลุ่มที่เดินทางลงมาโดยบันไดจำนวน2กลุ่มนะครับซึ่งสถานีจรัญ13มุ่งหน้าไปอาสูรจรัญ11นะครับต้องมุ่งหน้ามาทางประตูที่1นะครับนี่นะครับกลุ่มที่เดินทางมาโดยบันไดก็เป็นการแสดงออกให้คนทั่วไปได้รับรู้นะครับว่าจริงๆแล้วคนตาบอดสามารถเดินทางได้ปกติไม่ว่าจะเป็นบันไดเลื่อนบันไดทั่วไปนะครับไม่จำเป็นต้องโดยเดินทางโดยสารโดยลิฟต์อย่างเดียวเสมอไปนะครับก็สามารถเดินทางได้ทั่วไปเลยเพราะว่าแต่ละทางเขามีทั้งเป็น warning box เป็นมีไม้ขาวช่วยนำทางอยู่แล้วนะครับเนี่ยทำให้คนตาบอดสามารถเดินทางได้ด้วยตนเองได้นะครับ
จะเป็นนี่เป็นปลายทางนะครับเป็นจุดเช็คพอยต์ของจรัญสนิทวงศ์11นะครับเราจะมีการรวมกลุ่มถ่ายรูปกันเช่นเดิมนะครับตอนนี้กลุ่ม7ถึงกลุ่มที่10นะครับก็เดินทางมาถึงบริเวณจุดเช็คอินจุดสถานีจรัญ11เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเฮ้ยจรัญ13สิแต่ตรงป้ายสถานีประตูทางออกที่1นะครับเป็นทางที่จะมุ่งหน้าไปทางซอยจรัญสนิทวงศ์11ครับนี่นะครับเช่นเดิมครับกลุ่มที่10ก็เดินทางลงโดยบันไดทั่วไปเนี่ยครับไม่ได้ใช้ลิฟต์นะครับก็เดินเป็นระเบียบมากเลยนี่จรัญ11ถึงแล้วนะครับกำลังจะเดินทางไปจรัญ13อยู่ไหนให้ศูนย์จรัญอยู่ไหนศูนย์จรัญอยู่จรัญ11ครับแต่กลุ่มนี้หลอกกันเองครับว่าอยู่จรัญ13นะครับตอนนี้เฮ้ยหรือว่าเฮ้ยถูกแล้วนี่ว่าจรัญ13ขอโทษมานี่ครับมานี่มานี่ทางนี้ครับทางนี้ไปก่อนครับไปก่อนครับเดินมาเลยครับเดินมาเลยมีที่หมาไหมครับอ๋อจรัญ11ถูกแล้วศูนย์จรัญอยู่จรัญ11นะครับเดินมาเลยครับตรงเลยครับกำลังมุ่งหน้ามาที่ซอยจรัญ11ที่จะมุ่งหน้ามาที่ศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาตินะครับตรงมาเลยครับเลี้ยวซ้ายนะครับตรงมาแล้วเลี้ยวซ้ายขณะนี้นะครับก็กลุ่มที่10ก็ได้เดินทางมาถึงศูนย์จรัญเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้กลุ่มนี้ก็ไม่ลืมที่จะขายของเสมอนะครับแต่ทีนี้ก็ยังเหลือกลุ่มที่7 8และเข้าใจว่า9ด้วยนะครับที่ยังเดินทางมาไม่ถึงตรงนี้
ตรงนี้ก็จะเป็นจุดสุดท้ายนะครับของวันนี้นะครับอันนี้คุกกี้นะครับให้คะแนนการเดินทางใช้ไม้เท้าก็ตรงนี้อ๋อก็จะมีกิจกรรมต่อที่ที่นี่เป็นที่สุดท้ายนะครับก็คือเป็นชั้นบนชั้น3ของศูนย์จรัญนะครับตรงนี้มีทิ้งรองเท้าไว้ด้วยนะครับผมกำลังพาทุกท่านมาที่บริเวณจุดสุดท้ายของกิจกรรมแรลลี่ครั้งนี้ของเรานะครับก็คือบริเวณชั้น3ของศูนย์จรัญหรือศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติของเรานะครับตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณแค่3กลุ่มนะครับ